ลูกรักพระเจ้าแมทธีรณีอวดหุ่นเพรียวเผย AVS เทพปั้นนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วขัดใจแม่ขึ้นแท่นลูกรักพระเจ้าแมทธีรณีอวดหุ่นเพรียวเผย AVS เทพปั้นนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วสีเขียวเปรี้ยวจี๊ดบอกเลยว่าชุดนี้ขัดใจคุณแม่ช่วงนี้พื้นที่ไอจีมีแต่ความแซ่บสำหรับสาวลูกครึ่งหน้าหวานแมทธีรณีที่โพสต์ภาพแต่ละทีทำเอาไทม์ไลน์ลุกเป็นไฟทั้งความสวยทั้งหุ่นปังเอเวเอสเลิศอย่างกับพระเจ้าปั้นมาให้กับมือจนแฟนแฟนแซวเธอมันลูกรักพระเจ้าล่าสุดสร้างตำนานใหม่อีกแล้วสาวแมทโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมแมทเปเรณีนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วสีเขียวเปรี้ยวแซ่บเผยผิวสวยสุขภาพดีงานผิวต้องให้งานหุ่นต้องให้ซึ่งเธอเขียนแคปชั่นรูปดังกล่าวว่าขอไม่สู้กับใครนะเพราะเราเป็นนักว่ายน้ำไม่ใช่นักมวยและส่งไปถามแม่แม่ก็จะพูดว่าก็ขัดใจแหละแต่ก็รับได้จ้าภาพแมทธีรณีภาพจากแมทเปเรณีภาพแมทธีรณีใส่ชุดว่ายน้ำสีเขียวภาพจากแมทเปเรณีด้านแฟนๆแห่กดถูกใจและคอมเมนต์สนั่นปังปังปังเต็ม10ไม่หักและยังมีเหล่าคนดังเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยแซ่บไฟลุกกันมากมายช่วงนี้เรียกว่าความสุขแทบล้นออกจากจอโทรศัพท์มือถือมาให้แฟนๆได้ฟินเพราะอินสตาแกรมของสาวแมทได้ลงภาพกิจกรรมแฮปปี้เต็มไปหมดทั้งไปเที่ยวทั้งทานอาหารแบบเอนจอยสุดๆภาพแมทธีรณีทานกาแฟภาพจากอินสตาแกรมแมทเปเรณีภาพแมทนั่งเรือบอกเลยว่าช่วงนี้สาวแมทดูสวยแซ่บปังขึ้นมากๆราศีออร่าจับสุดๆอาจเป็นเพราะได้ไปพักผ่อนชาร์จแบตให้ตัวเองที่บ้านเกิดประเทศนอร์เวย์และได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบอกเลยว่าอบอุ่นน่ารักมากๆภาพแมทขอบคุณภาพแมทเปเรณีแบงค์อาทิตย์ยังไม่เลิกแฟนนางแบบสกุลหลังถูกจับตาไร้รูปหวานแบงค์อาทิตย์ยังไม่เลิกแฟนนางแบบสกุลกันยาพักหลังถูกจับตาไร้รูปหวานแอบน้อยใจฝ่ายหญิงไม่มีเวลาเพราะแบรนด์เสื้อผ้าค่อนข้างไปได้ดีเป็นอีกหอหนึ่งคู่รักที่ไร้รูปหวานนานจนคนสงสัยในความสัมพันธ์ว่ายังคบกันอยู่หรือเปล่าสำหรับพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์และนางแบบและนักแสดงสาวสกุลกัญญาภักดิ์ล่าสุดแบงค์มาร่วมฟิตติ้งละครสงครามเงินผลิตโดย CHANGE 2561เลยคือโอกาสอัปเดตความสัมพันธ์เรื่องหัวใจและเรื่องงานที่เข้ามาหลังเป็นอิสระแบงค์อาทิตย์พูดถึงบทเรื่องสงครามเงินที่ฟิตติ้งในวันนี้คือเรื่องนี้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่านบทแล้วดีมากเลยคือเรื่องนี้คนเขียนบทเป็นคนที่เขียนบทให้ผมเล่นหลายเรื่องแล้วและผมมั่นใจว่าเรื่องนี้บทสนุกแน่นอนแล้วด้วยนวนิยายสนุกอยู่แล้วคนเขียนบทดีนักแสดงทุกคนที่เห็นก็ดีผมเลยมั่นใจว่าแน่นอนสนุกแน่นอนครับเรียกว่าตัดสินใจรับเลยใช่ไหมโหดูนักแสดงสิไม่รับก็แย่แล้วก็ดีใจนะเพราะว่าผมก็อยากจะเล่นกับนักแสดงที่เก่งเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมได้เล่นด้วยผมจะเก่งขึ้นซึ่งตอนเนี้ยผมก็เกรงมากขนลุกยังไงไม่รู้แต่ผมก็สั่นสู้นะเพราะว่าผมชอบเจอกับคนเก่งๆผมไม่ได้คิดว่าพอเจอคนเก่งแล้วจะดับแต่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเก่งตามเขาให้ได้เพราะว่าถ้าคนเรากลัวมันจะไม่พัฒนาแล้วตอนนี้ยังเป็นอิสระไหมหรือมาอยู่กับพี่ชอดเป็นอิสระครับแต่ว่าพี่ชอดก็ให้โอกาสเยอะอยู่เหมือนกันก็มีคลับฟรายเดย์แล้วก็สงครามเงินกับค่ายอื่นจริงๆอะมีติดต่อมาแต่คิวไม่ได้มันไปชนเรื่องนี้คือผมยังมีพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ครับที่ว่างแสดงว่าเป็นอิสระแล้วงานเยอะมากขึ้น
ไม่ขนาดนั้นครับเข้าใจว่าพอเราเป็นนักแสดงอิสระช่วงแรกๆทุกคนจะมีงานมาเยอะแต่ความกดดันก็คือเราต้องสร้างผลงานออกมาให้ดีเพราะว่าถ้าเราทำออกมาไม่ดีมันจะค่อยๆหายไปเราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดมันก็เป็นความกดดันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าเราจะดีหรือไม่ดีทางช่องก็จะดูแลเราตลอดเสมอมาแบงค์อาทิตย์แต่เราก็ได้รับสองเรื่องจากที่ฉอดจะขึ้นแท่นลูกรักหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นครับผมขอให้ทุกคนตัดสินที่ผลงานดีกว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราเล่นละครดีแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอดูงานแต่ผมยอมรับเลยว่าพอผมมาเป็นนักแสดงอิสระออกมาโลกกว้างแล้วมาเจอนักแสดงที่เก่งๆเราก็ต้องพัฒนามากขึ้นคือมันเหนื่อยกว่าเดิมมันมีความกดดันสูงบางซีนที่เราเล่นไปตอนเราอยู่ช่องเก่ามันสบายๆแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เราจะกดดันเพราะเราต้องทำมันออกมาให้ดีผมก็พยายามที่จะคลายตรงนี้ออกอยู่ครับแต่ก็แฮปปี้นะครับผมก็มีความหลากหลายมากขึ้นถามเรื่องความรักหน่อยตอนนี้มันยังดีอยู่ไหมก็เรื่อยๆครับสังเกตเห็นว่าไม่ค่อยมีรูปหวานเหมือนเดิมแล้วมันเป็นเพราะอะไรอัปเดตได้ไหมคือว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงโควิดต่างคนต่างว่างมันก็เลยมีรูปอัปเดตแต่พอตอนนี้ทางคนต่างคนเริ่มทำงานแล้วคุณเองเขาทำแบรนด์ของเขาก็มีความเครียดสูงผมก็มารับงานเยอะขึ้นมันเลยไม่ค่อยมีรูปหวานหวานคนก็ถามเยอะนะแสดงว่าคนสงสัยคนถามเยอะเหมือนกันแบงค์อาทิตย์ในช่วงที่มันยุ่งแบบนี้เรามีวิธีดูแลประคองรักยังไงการดูแลความรักของคู่ผมคือการหาเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีอยู่เฉยๆผมอาจจะเบื่อไปแย่เขาสักนิดหนึ่งเขาอาจจะเป็นไฟผมหย่อนระเบิดไปนิดหนึ่งก็บันเทิงอ่ะเป็นคู่ที่ชอบความบันเทิงทะเลาะบ่อยขนาดไหนทุกนาทีได้ไหมหัวเราะแล้วเราคบกันมานานขนาดไหนแล้ว3ปีแล้วครับคือถ้าคนได้ดูสตอรี่ผมกับสกุลแม้จะไม่ได้อัพรูปคู่กันแต่ก็จะเห็นว่ามาเจอกันบ้างส่วนใหญ่ช่วงนี้นางก็จะมาบ่อยหน่อยเพราะว่าลูกแมวเพิ่งคลอดนางก็จะเห่อหน่อยนางก็จะเห่อลูกมากเป็นพิเศษเรียกว่าหาเวลามาเจอกันอยู่แต่ว่าไม่ได้หวานออกโซเชียลหวานบ้างขมบ้างร้อนแรงบ้างครับเขาน้อยใจไหมไม่มีเวลาให้กันเขาเหรอน้อยใจไม่ผมนี่แหละน้อยใจคือเขายุ่งกว่าครับเพราะแบรนด์เสื้อผ้าของเขาค่อนข้างไปได้ดีมากก็ฝากไปอุดหนุนเขาหน่อยนะครับก็เป็นการช่วยโปรโมทก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะชั่วโมงนี้แล้วหัวเราะก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวกันไปก่อนใช่ครับแบงค์อาทิตย์ที่บอกว่าน้อยใจเราน้อยใจจริงจังขนาดไหนคือเราเป็นผู้ชายสายขี้อ้อนส่วนเขาก็จะเป็นลุคนางแบบของเขาผมก็จะเหมือนเป็นลูกแมวเป็นผู้ชายอย่าไปแข็งข้อผู้หญิงจะดีกว่าเนอะหัวเราะคือถ้าเขามีเวลาตอนไหนก็คือเราก็ต้องรีบวิ่งออกไปหาเขาเลยใช่ก็ประมาณนั้นผมไม่ได้กลัวนะแค่ให้เกียรติเขานะเสียงสูงเราเป็นคนคลั่งรักขนาดไหนคงไม่ได้ใช้โมเมนต์นี้เพราะว่ามันเลยมา3ปีแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับค่อนข้างเซ็กซี่นี่เป็นเหตุผลที่เราหวงและน้อยใจด้วยหรือเปล่าไม่เลยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วคือก่อนที่ผมจะมาจีบเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วถ้าผมเข้าไปปรับเปลี่ยนตัวเขาคนที่แย่คือผมเองเราคุยกันชัดเจนว่าคุณไม่ต้องมาเกรงใจคุณทำอะไรก็ทำไปเลยเราก็แค่ไม่เปิดไอจีดูบางครั้งหัวเราะคือถ้าผมเป็นไบโพล่าก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะก็หวงนิดนึงมันก็มีหึงหวงแต่ก็เข้าใจว่ามันคืองานเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการแต่งตัวของผู้หญิงเขาต้องทำอย่างนั้นจะให้เขาแต่งตัวเรียบร้อยมันก็ไม่ใช่ปรามไหมว่าอันนี้โปสั้นไปไม่ครับไม่หาเรื่องให้ตัวเองดีกว่าหัวเราะอย่างตัวเราก็ร้อนแรงเหมือนกับเขาว่าไหมเอาตรงๆไหมผ
ผมอยู่วงการมาตั้งนานไม่เคยถอดนะคนนั้นน่ะบังคับเป็นคนให้ผมทำเองบอกถอดสิสิไม่เอาหุ่นยังดีไม่ถอดบอกให้ถอดแล้วก็เลือกรูปเองแต่งให้เสร็จสับแถมหยิบมือถือผมไปแค่สเตตัสหมดแล้วอ่ะเหมือนเขาไฟเขียวในด้านนี้สนับสนุนไม่ไฟเขียวสิทางด่วนเลยดีกว่าแสดงว่าหน้าร้อนนี้อนุญาตเลยใช่ไหมคิดว่าเขาจะไฟเขียวให้ผมลองผมว่าไม่นะผมว่าเขาน่าจะอีซี่พาสให้ผมขึ้นไปเลยคือเขาก็คงอยากซัพพอร์ตผมก็เป็นคนอยู่กับบ้านเล่นกับแมวไม่ไปไหนเขาพยายามผลักดันให้ผมมีแอคทิวิตี้พาผมไปทะเลถ้าสังเกตจะเห็นว่าผมคบสกุลมาเขาพยายามลากผมไปทะเลไปถ่ายรูปมีอะไรให้ทำมากขึ้นก็เป็นข้อดีกับเราทุกวันนี้โดนจิกหัวบ้างไม่คิดว่าจะออกไปถ่ายรูปลงไอจีให้คนได้เห็นบ้างเหรอก็เรียกว่าผลักดันกันไปก็ไม่น่าจะใช้คำว่าผลักก็เริ่มน่าจะใช้เท้าแล้วหัวเราะ